แต่การที่เขามาหาถึงหน้าห้องแล้วเราไม่เปิดห้องรับเขาเนี่ยจริงอันนี้หนูเสียใจมากมันเพราะอะไรแล้วเป็นการเอาของขวัญวันเกิดไปให้ด้วยก็หนูก็ไปเกาหลีมาก็เลยแบบหนูก็ตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดให้เขาหนูก็หาทางที่เจอเขาไม่ได้แล้วหนูก็เลยแบบบึ้งไปหาเขาเลยค่ะหนูก็แบบขอประตูไม่มีเสียงไม่มีใดแบบไม่มีใครแบบต้อนรับหนูแบบใดๆเลยหนูก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ารอนานมากหนูก็เลยเดินไปหาพี่รปภแล้วแบบคุณฮั่นอยู่ไหมคะแล้วพี่รปภบอกว่าอ๋อกลับมานานแล้วครับแล้วหนูก็โทรหาก็ไม่รับหนูก็เลยแบบทิ้งข้อความว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวแขวนของขวัญไว้หน้าประตูนะหนูก็ขึ้นรถหนูก็ร้องไห้กลับบ้านโอ้ยสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเล่าสิลูกเรียกคะแนนสงสารเก่งยังไม่ถึงรู้รู้ยังไม่ถึงรายการเยอะแล้วยังไม่ถึงสารเก่งเราอย่าก็ไม่แต่มันก็มันคือความจริงไงก็คือแบบอีกคนนึงอ่ะตั้งใจจะทำให้แต่ก็คือแบบไม่มีการตอบรับอะไรเลยอ่ะแล้วแบบไปถึงที่ก็ยังเจอกันก็ไม่ได้เฮ้ยมันอะไรจะแบบเหยียบหัวใจฉันขนาดนั้นนะท่านครับว่ายังไงคะตกลงอยู่ไหนคะในวันนั้นอยู่ในห้องครับอยู่กับใครอยู่คนเดียวครับทำอะไรอยู่คะเล่นเกมครับวันเกิดไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปทานข้าวกับคนที่แบบรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าคนที่เป็นเพื่อนกันมาครับจะรู้เลยว่าผมไม่จัดงานวันเกิดวันนั้นก็แค่เหมือนนัดกันไว้หมดแล้วว่าจะเล่นเกมซึ่งเขาก็มาเคาะตอนแรกเราก็ไม่ได้ยินแต่ตอนจังหวะที่เขาเริ่มเคาะดังมากขึ้นเงี้ยครับเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมีคนมาหน้าห้องเฮ้ยได้ยินแต่ยังไม่ออกมาอีกไม่อยากรู้เหรอครับไม่แต่แบบเอาจริงด้วยความจริงๆอ่ะเราได้ยินแบบเบามากเพราะว่าเราใส่ไอ้เนี่ยครับใส่อ๋อเวลาเล่นเกมใช่เหมือนเขาก็โทรแล้วก็ส่งข้อความเรารู้สึกว่าไม่ได้นัดแล้วมาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบบุกลุกอ่ะคือต้องบอกเรื่องความสัมพันธ์ในตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้ลึกซึ้งพอเขามาทำแบบเนี้ยมันเหมือนแบบคนที่ตามจิกเราตลอดเราก็เลยรู้สึกว่ายิ่งเขาจิกเรายิ่งห่างยิ่งเขาจิกเรายิ่งถอยอาจจะด้วยความเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะพี่อ้อยเข้าใจแต่คนเนี้ยเหยียบหัวใจจากตอนนั้นหน่อยไหมคะว่าเลยจริงๆแล้วความสัมพันธ์น่าจะจบละพอหนูรู้สึกแบบโดนอิกนอแบบนี้แบบบ่อยครั้งก็เหมือนรู้สึกสงสารตัวเองเหมือนกันฉันไม่มีค่าอะไรเลยก็เลยแบบหนูก็ต้องแบบต้องมีสติให้แบบมากกว่านี้หนูก็ตัดสินใจว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่แบบตอนตีสามตีสี่ก็เขาก็ไลน์มาว่าทำอะไรอยู่เนี่ยน้อยใจจริงนะเนี่ยเล่นละครมั้ยเนี่ยเล่นละครแต่แบบพอเขาก็แบบส่งไลน์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใจอ่อนทุกทีวันนั้นท่านได้เห็นของขวัญที่แขวนไว้หน้าประตูไหมคะเห็นครับผมแล้วยังไงคะทำไมถึงได้ไลน์มาไม่ได้ทำอะไรแล้วอะครับเราก็ส่งข้อความหาเขาคือเล่นเกมเสร็จแล้วใช่ว่างละผมอะไม่อยากแต่งคำพูดให้มันดูสวยหรูเราก็พูดจากความเป็นจริงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็อยากบอกคนดูทุกคนนะฮะว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนี่มันเพิ่งเริ่มต้นครับมันเพิ่งเริ่มต้นอย่าเพิ่งว่าผมนะครับเดี๋ยวดูตอนหลังแล้วคุณจะรู้จะสุขจะทุกข์ก็คือความรัก